สวัสดีครับผมแม็กครับเราอยู่กับนี่เลยเจ้า new ADV 350ตัว r o a ซิงค์นะครับตัวท็อปสุดของรายอัพสำหรับ ADV ในซีรีส์สามารถส่ของ Honda แล้วนะครับแน่นอนว่าเจ้าโมเดลนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสังเกตเห็นได้ว่าทำไมเจ้าคันนี้มันถึงได้รับความนิยมอย่างมากวันนี้ผมจะพาไปชมพร้อมกันครับ ครับว่าดูรูปร่างหน้าตาเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ครับสำหรับเจ้า ADV Series เนี่ยถึงได้รับความนิยมอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราอย่างที่เปิดตัวพี่ใหญ่สุดใช่ไหมเจ้า XADV 750หลังจากนั้นครับล่างสุดครับก็เป็นในเรื่องของนปัจจุบันก็จะมีเจ้า ADV 160และนี่คือระหว่างกลางครับสำหรับเจ้า ADV 350ตัวนี้เป็นตัวโรสซิงค์นะครับมีในเรื่องของระบบนำทางแล้วก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันมาให้ แต่ผมจะพูดภาพรวมแล้วกันเพราะว่าอย่างในตัวท็อปแล้วก็ตัวร่างเนี่ยความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ350มีดีเทลมากมายครับอย่างที่บอกเขาว่ารถคันนี้เป็นรถสไตล์สปอร์ตแล้วเพิ่มความเป็นแอดเวนเจอร์เข้าไปดังนั้นคุณจะได้เห็นจากรถรูปร่างเลยมีความโชบเชี่ยว แต่คงคาแรคเตอร์เหมือนรถแอดเวนเจอร์ในหลายๆรุ่นของทาง Honda นะครับถ้าคุณจะเห็นได้หน้าคล้ายๆหน้าเรียมๆทรงเนี้ย DNA เนี้ยไฟแยก2ส่วนที่เป็น LED อ่ะหลายๆรุ่นอย่างแอ r ิกา t ์ทวินหรือว่าตัวที่เป็นรุ่นพีเองที่ ADNA ของเขามาเนี่ยจากเป็นตัว XADV อย่างชื่อครับที่บอกครับว่าในรุ่น XADV ก็คือ X Adventure Adventure นั่นเองแล้วรุ่น adv 350เนี่ยสมชื่อเขาเลยครับก็คือ Adventure 350เป็นรถที่ถูกออกแบบมามิดไซส์ใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองแต่คงคาแรคเตอร์ครับด้วยความ Adventure เข้าไปในหลายๆจุดอย่างแรกเลยคุณจะเห็นรถคันนี้ครับยกสูงมากกว่าแน่นอนหน้าตาสูงกว่าตัว f o r ์ a ซแน่นอนระยะยุบของโชค๊คเพราะเป็นโช๊คหัวกลับตรงนี้ยุบได้มากกว่าเดิม แล้วก็บางคนแน่นอนไม่ได้ยาวมากเพราะหนึ่งคือในเรื่องของการกระทงการกระแทกแล้วก็ไล่เลเยอร์มามันก็เหมือนรรสตล์แอดเวนเจอร์นะครับตรงนี้ครับในเรื่องของตัวท็อปครับคุณจะได้เป็นล้อทองมานะถ้าจะเป็นโฉบล่าสุด a d v 3 5 0นะรุ่นที่ไม่มีรสซิงเนี่ยก็จะได้เป็นล้อสีดำมาแต่สีสันก็ะจายรคาคาขึ้นครับยางที่ให้มาก็แน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวนี้บางคนอาจจะไม่คุณนะคุณจะได้ยางในซีรีส์ของ m e s s e l e r ครับในรุ่นของเขาเรียกว่า Caru s t ต e e t ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากแคนการูอะไรย่างนี้หรืเปล่านะแต่ว่าเรารู้กันก็คือจะเป็นยางกึ่งบังแต่ว่าถ้าอันเนี้ยมันขับขี่ค่อนข้างมาเยอะแล้วล่ะเพราะฉะนั้นพวกหน้ายงหน้ายางมันก็ค่อนข้างจะ ลดหลังไปตามก็ถือว่าเป็นรุ่นยางซีรีส์ที่แอดเวนเจอร์สำหรับ a d ด3ีสามารถสูใช้กันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เปิดตัวแล้วนะถือว่าใช้งานได้อย่างดีเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของช่วงหงัวกรดอย่างที่บอกตรงนี้ก็ได้เป็นช่วงล่างของโชว,งว่ามาทั้งหน้าและหลังเลยไม่ต้องห่วงซีรีส์นี้ช่วงล่างสําหรับแบรนด์ญี่ปุ่นนี้การันตีใช้ได้ครับต่อจากที่ในเรื่องของระบบช่วงล่างครับแน่นอนว่าระบบความปลอดภัยที่ดีเนี่ยตรงนี้การันตีแน่นอนแม้จะได้เป็นดิสเบรกเดี่ยวแต่ก็มีระบบ BS มาเรรียบ้อยนนนะเป็ดิชิชตรนี้้มาาใหหยหย่วงครับเพรราะฉะฉนนนั้ใเื่องงขอความปลอดภัยเนีย ฮอนด้าเขาจัดเต็มมาให้ตั้งแต่รุ่นกลางๆแล้วถึงบอกไงว่าคุ้มค่ามากๆไล่เลียงขึ้นมาข้างบนครับในเรื่องของรูปลักษณ์ก็คือหน้าตาโชบเชียวอย่างนี้เป็น DNA ของเจ้า ADV อยู่แล้วนะไฟ LED เต็มระบบค,ครับ Daytime r u n n i n g Light ตรงนี้มีมาให้และขยับขึ้นมาบางคนเฮ้ยอันนี้ผมเปิดสวิตช์เปิดไปนะไฟจะเป็นสแตนบายทั้งไฟเลี้ยวและซ้ายและขวาจะเป็นสีเหลืองโชว์อย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันถึงจะแสดงสถานะเพิ่มอย่างนี้เห็นนะ ก็เด่นดีเวลาขับจะได้รู้ว่าแบบเออไฟมันเปิดอยู่แล้วก็ตรงนี้มีแผงไฟเปิดอยู่ถ้าคุณเปิดไฟสูงนี่อย่างนี้เลยเต็มแผงเขี่ยได้แล้วไล่ระดับขึ้นมาครับตรงนี้เป็นชิลต้องบ่งบอกว่าคือพอไปอยู่ในซีรีส์ของเจ้า ADV แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชิลเต็มรูปแบบเหมือนเจ้า f o r z a ตรงนี้ฟอร์ซ่าจะเหนือกว่าว่าในโฉมปัจจุบันแล้วของทางฟอร์ซ่าเนี่ยเขาได้ชิลปรับไฟฟ้ามาแล้วค่อนข้างคล่องตัวมากกว่าแล้วก็ใช้ได้ดีกว่า ต่นี่ครับปรับมืออยู่เลยนี่ง้างออกอย่างนี้สองสามนี่เขาบอกว่าสี่ระดับนะนี่สูงสุดมาคืนนี่ใช่ไหมปรับระดับล,ง,ลงมาสองสามและสี่แต่ถ้าถามว่าคนใช้งานทั่วไปจริงอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้คือปรับลงต่าสุดเลยกับสูงสุดไปเลยตรงนี้ถ้าคนที่ชอบชิลแต่งก็เห็นได้ทั่วไปนะตอนนี้มีมากมายหลายยี่ห้อแล้วเป็นอีกจุดหนึ่งที่อนาล็อกไปหน่อยแต่ว่าจริงๆริมันก็เหมาะสมกับ a d ดีนะผม ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมีปัดไฟฟลไฟฟาอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นข้อกรณีให้ศึกษาได้ว่าหากคุณอยากได้ความสะดวกสบายทางฟอร์ซ่าเนี่ยมีให้มากกว่าครับผมไรเลียงขึ้นมาทางด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับตรงนี้นี่ควานเป็นแอดเวนเจอร์นะกาดแฮนด์ทั้งสองฝั่งรับกับแฮนด์ที่เป็นแฮนด์บาร์ตรงเนี้ยโดดเด่นมากเลยแล้วตัวรถก็จะเดิมๆเขาเรียกว่าเดิม,เด,เ,ดมเดิมโรงงานเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าแอดเวนเจอร์มาอยู่แล้วถือว่าใช้ได้นะแม้ตรงเนี้ยจะเป็นชิ้นพลาสติกนะข้อดีคื สำหรับการขับขี่ทั่วไปผมก็มองว่ามันก็พอจะกันในเรื่องของหินดีถินอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เพราะถ้าเราไม่ได้ไปรุยอะไรมากมายอะ่ะแล้วก็เวลาเฉี่ยวชนอะไรเงี้ยนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่โดนสําหรับเวลาเราแทรกรถระหว่างในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับแฮนด์บาร์ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากครับเพราะว่าการออกแบบของเจ้า adv 3 5 0ูนเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจุดจับเชื่อมแฮนด์บาร์กับโช๊คเนี่ยมันไล่เลเยอร์สระดับคือเขาไล่ขึ้นมาตรงนี้บล็อก1แล้วก็เชื่อมไปยังตรงเนี้ยระหว่างระหว่างตรงช่วงแฮนด์บ ตรงช่วงโชคเนี่ยเป็น2ชั้นด้วยกันคุณจะเห็นในระบบนี้นะครับที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือในระบบรถ Adventure หลายๆรุ่น1คือแรงซัพพอร์ตอะแรงนั่นกว่าจะมาถึงอะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วรถที่รู้สึกว่าการใช้แรงกระแทกเนี่ยการที่ได้แรงซัพพอร์ตขึ้นมาแทนที่ปกติใช่ไหมจับโชคแล้วขึ้นมาโดยถึงโดยตรงอันนี้ไล่ขึ้นมาอีก แรงสั่นสะเทือนก็จะน้อยลงไปทําให้ขับขี่รถได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับมากันที่เรือนใหม่ครับหลังจากที่บอกครับทางเื้อนเรือนใหม่ค่อนข้างจะเรียบง่ายอย่างที่บอกรถคันนี้ออกมา ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสหกรณ์เช่นเดียวกันกับเจ้า ADV160 ตัวเล็กเลยก็ได้หน้าจอแบบนี้เช่นเดียวกันแต่จะแตกต,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 ต่างกันตรงที่ในเรื่องของระบบออปชั่นต่างๆครับที่มีมาให้ในเรื่องของหน้าจอดิจิตอลนี้นะเป็นขาวดําแต่ว่าก็ฟังก์ชันใช้งานง่ายบางคนบอกเป็นรอยง่ายแต่ผมก็ไม่ได้ไวอรี่กังวลอะไรมากนะ,สะแสดงสถาหนะทั้งหมดปกติครับตรงนี้นี่วัดลงวัดรอบสถานะน้ํามันเรื่องนี้แล้วยิง่งยิง่งในเรื่องของตัวที่เป็นโรสซิงอันนี้จะมีโลโก้เลย สมมติเนี่ยผมเชื่อมรถกับบลูทูธเอาไว้มันก็จะมีโลโก้บอกรวมไม่ถึงในเรื่องของระบบ traction control ตรงนี้ Honda h o n ด้ HTSC ตรงนี้ก็จะมีโชว์เต็มระบบเลยนะนี่สองสเต็ปถามว่าทำไมถึง2สเต็ปเพราะว่าในเรื่องของระบบ HTSC ในเรื่องของป้องกันล้อล็อกแล้วก็ล้อถลายเนี่ยพอเป็นรถแอดเวนเจอร์ใช่ไหมถ้าเกิดปรับสเต็ปแรกก็คือเปิดครึ่งเดียวล้อหลังยังคงหมุนได้อยู่ให้ความอารมณ์แบบหินดีดเบาๆสไลด์ได้เบาๆแต่ถ้าเปิดเต็มก็คือเต็มระบบครับ ไม่ลงไม่ไหลอะไรเลยขับขี่ได้แบบว่าหินลงหินลอยบนถนนเนี่ยขับขี่ได้เลยไม่มีในเรื่องของการสไลด์นั่นแน่นอนนี่เลยประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายทั้งหมดออปชันจะอยู่นัานนี้ในเรื่องของปรับเนี่ยแท a c t i o n control สถานะไฟพาร์สสูงต่ำตำแหน่งของแตรนี่แล้วก็เนี่ยไฟเอมอร์เจนซี่นะตรงนี้อยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยแล้วไฟเลี้ยวไฟขวารวมไปถึงเมาส์ครับที่ตรงนี้เป็นเคอร์เซอร์ปรับมาให้นะซ้ายขวาหน้าหลังกับปุ่มฟังก์ชันที่ปรับได้ทุกอย่าง แต่จ,จะต้องทําการศึกษาดีหนึ่งนะเวลาปรับจะเลือกอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีดีเทลอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสถานะอรณต่างๆพวกแบตเตอร์แบตเตอรี่อะไรเงี้ยรวมไปถึงดีเทลเล็กๆอ,อย่างเช่นตั้งนาฬิกาหรือรวมไปถึงปรับความสว่างของจอและก็เชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธคุณก็ต้องมาเซตอัพที่ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ก่อนถือว่าเรียบง่ายครับไม่ได้หวือหวาแต่ว่าต้องทางความเข้าใจนะเพราะว่าบางคนพอกดจะเลือกเผลอกดเลยหลายครั้งต้องลองทางความเข้าใจดูแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาะไรครับฟังขวา ออฟลาน์สตรงสตาร์ทตรงนี้มีปกติเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอะไรครับถือว่าเป็นอไหล่มาตรฐานของ Honda สากลอนนย่างที่เรารู้กันสำหรับ h o n ด้ ADV 3 5 0คันนี้ครับในเรื่องของมาตรฐานของตัวท็อปนะคุณจะได้ในเรื่องของระบบการใช้งานโลดซิงค์มาให้ครับอย่างที่บอกตรงนี้คุณสามารถปรับเชื่อมได้จากนี่เลยประกับฝั่งซ้ายที่ผมบอกไปพอคุณเลื่อนปรับใช่ไหมแล้วก็เชื่อมบลูทูธสัญลักษณ์บลูทูธมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยแม้ได้เป็นขาวดาคุณก็เชื่อมได้เลย ถามว่าเชื่อมได้แล้วจะเป็นยังไงบ้างแอปพลิเคชัน Honda Rosing ครับไปโหลดมาเชื่อมโคตรง่ายเลยแล้วใช้เป็นภาษาไทยได้ด้วยในชมแรกๆนะหลายๆคนบอกว่าในเรื่องของ Android รองรับใช่ไหม iOS ยังไม่รองรับตอนนี้ iOS รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพอเชื่อมผมก็จะมีสถานะได้มันมีเสียงนะการนำทางคนอยู่ที่ไหนเห็นนะปั๊มน้ำมันที่จอดรถร้านสะดวกซื้อการซ่อมบำรุง ถ้าคุณมีเพลงอยู่ในลิสต์มือถือก็สามารถเลือกได้นี่แล้วก็ในเรื่องของระดับเสียงรวมไปถึงครับการใช้งานตรงนี้เช็คลิสต์ได้ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของพยากรณ์อากาศจริงๆก็ถือว่าใช้งานได้นะเพราะอย่าลืมว่าทำไมหน้าจอของอินเทอร์เฟซมันดูใหญ่เพราะพอคุณเชื่อมกับหน้าจอเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วการตำแหน่งอะหาจุดยึดเอา แล้วสั่งงานด้วยเสียงอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะกดก็สามารถเชื่อมต่อได้โดยสั่งงานเพื่อไม่ให้งงกับตัวรถแต่สามารถเชื่อมต่อได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับซึ่งแน่นอนว่าบางคนก็บอกว่าทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะแต่ก็ถือว่าจะซื้อทั้งทีก็ถ้าซื้อตัวท็อปคุณก็จะได้ในเรื่องของ Honda r o a d ซิงมาใช้งานด้วยเก๋ๆเท่ๆ,ๆอย่างนี้นะลองไปโหลดมาใช้กันดูสําหรับใครที่มีนะครับและก็นี่ก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อ Honda r o a d ซิงครับผม และก็แน่นอนว่าในเรื่องของตำแหน่งของสวิตต่างๆนะปุ่มควบคุมก็คือนี่เลยเป็นระบบเตาแก๊สใช้ง่ายเหมือนที่เราทุกคนรู้จักอยู่เปิดมีเสียงปิดบิดเปิด,ป,ดปุ๊บอย่างนี้บิดปราบล็อกรถแล้วก็ล่างสวิตก็จะเป็นในเรื่องของซีดแล้วก็ฟลเอลก็นี่ไงนะกดเติมน,น้ำมันจะบิด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 เปิดใต้เบาะปังปุ่มเดียวเช่นเดียวกันเนี่ย ก็ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วอยู่ในตำแหน่งที่สูงผมว่าดีนะเพราะจริงๆพอเขาออกแบบกลางเนี่ยเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากเจ้าเ d ดีวีแน่นอนในเรื่องของตำแหน่งข้อเสียครับที่จะน้อยไปสักนิดนึงสำหรับช่องเก็บของครับเดี๋ยวที่เราเรียกภาษาบ้านว่าเก้ใช่ไหม mm hmm. เจ้าเอดาูเนี่ยอาจจะน้อยสักนิดนึงเพราะว่ามีเพียงข้างเดียวซึ่งไม่ได้มีล็อกอะไรนะกดเข้าไปแล้วก็ออกได้เลยฟึ้บเนี่ยตรงนี้มีปุ่มเดียวเลยแล้วก็ภายในนี้ก็จะมี ช่อง USB ที่เป็น USB-C มาให้แล้วนะอยู่ใกล้ๆก็พอจะชาร์จมือถือได้ฝั่งเดียวถามผมจริงๆมันก็เพียงพอต่อก,การต้องการการใช้งานแหละแต่ถ้ามันจะได้ทั้งสองด้านมันก็คงน่าจะดีเพราะตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ว่ามันใส่อะไรไว้นะถ้าจริงๆแล้วอ่ะน่าจะมีถ้าเขาเพิ่มมาให้ตรงนี้แต่ก็เข้าใจครับด้วยการออกแบบด้วยการดีไซน์มันก็ต้องการความแตกต่างรวมถึงความยูนิคแล้วก็ให้เหมาะสมกับการใช้งานในสไตล์แอดเวนเจอร์ครับผมไล่ลงมาครับตรงนี้พอคุณขึ้นนั่งรถใช่ไหม ในในส่วนของพักเท้าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสองส่วนอย่างนี้เป็นถ้าขีดปกติแฮนด์บาร์ตรงๆจับอย่างนี้นะปังอันนี้มันดูสูงนิดหนึ่งเพราะตั้งขาตั้งคู่นะครับส่วนไปถึงอีกสเต็ปหนึ่งก็คือถ้าวางพักเท้าหน้ามันจะได้แค่นี้เห็นไหมนี่รองเท้าปกตินะผมก็ไม่ใช่เท้าใหญ่เท้ามาอะไรถ้าคืนจริงๆแก้เมื่อยก็ค,คงได้แค่สองสเต็ปเบาๆแค่เนี้ยฟอร์ซ่ามันจะมีช่วงระยะให้ได้มากกว่านี้นิดนึง แต่คนถ้าคุณบอกว่าขี่แอดเวนเจอร์บางทีเผื่อแบบอยากยืนนะต้องมีการยืนมันก็จะมีจุดหนีบอยู่มาคงก็ตรงนี้เลยหรือว่าหน้ามันก็จะพอดีซองพอดีถ้างเงี้ยก็พอได้อยู่แต่ก็มองว่าอันนั้นก็เป็นในเรื่องของถ้าแอคชั่นยืนเล่นๆไปแต่ยรงจิมก็ไม่ได้มาะสมเท่าเพราะผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นจริงๆเนี่ยเ mm hmm. พราะชิ้นตรงนี้มันไม่ได้มีแบบซัพพอร์ตอะไรที่แบบเหนียวๆหนีบใช่แล้วพอเราไปนหนีบอย่างเงี้ยพอได้แอคทเท่นิดนึง แล้วก็ในเรื่องของที่พักเท้าคนซ้อนก็เรียบง่ายเหมือนทุกรุ่นเปิดปิดตรงนี้แล้วก็สูตรครับพอถ้าอยู่ที่พักเท้าคนซ้อนนี้ถ้าคุณขี่คนเดียวก็ไปเลยถ้าเจตสกีครับนี่ถ้าได้ปังบอย่างเงี้ยถือว่าลงตัวข้อดีคือเขาเอาจุดที่ต้องใช้เหลือใช้จริงจจุดไหนที่ไม่ใช้เขาก็คือวาล์วเก็บเข้าตามที่ระยะของตัวรถที่ต้องมีมันก็ไม่เธอทานะแล้วมันก็เหมาะสมกับสไตล์แอเนเจอร์ครับแล้วก็นี่แหละ หลายๆส่วนอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่หน้าจนถึงช่วงรถเนี่ยที่ผมพูดไปมันก็ําให้หล,หลายๆคนชอบรถสไตล์นี้มากขึ้นครับสำหรับรถสกูตเตอร์นะครับบิ๊กสกูตเตอร์มันต้องมีที่เก็บของใต้เบาะใหญ่ๆเบิ่มๆอยู่แล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันกว้างๆใหญ่ๆขนาดนี้เลยถามว่าความกว้างมันก็เก็บหมวกได้2ใบครับผมใส่หมวกก็คือด้านหน้าเก็บได้แล้วก็มีนี่ช่องแบ่งพาร์ติชันแล้วก็เนห็นนะตามสเตปที่เขาจะมีบอกนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเก็บหมวกหนึ่งใบเก็บยังไง เก็บ2ใบเก็บยังไงมีแพทเทิร์นมาให้ให้ดูนะเออไม่ใช่แค่ว่าชิ้นพลาสติกธรรมดาแล้วคุณผ่านไปดีเทลเล็กๆน้อยครับความเป็นญี่ปุ่นก็ยังคงสั่งอยู่ในรถคันนี้อยู่นะลองไปดูหรือถ้าใครเปิดของตัวเองแล้วหาอยอะนั้นนะก็ลองไปถามสูตรบริการดีๆหรือว่าเพื่อนแอบเอาไปเล่นหรือเปล่าหรือแฟนหนึ่งออกไปก็ลองดูครับเพราะจุดเยึดจุดใส่เขามีจุดที่เป็นมาร์คค่อนข้างที่จะมาตรฐานอยู่แล้วนอกจากนี้ในช่องของใต้บอบ์ดตรงนี้ก็คือมีช่องเก็บอุปกรณ์อยู่ข้างๆ ฟอร์ซ่าตัวใหม่ดีไฟเพิ่มมาแล้วนะตรงนี้ยังไม่มีมาให้สำหรับ ADB 3 5 0ก็ไม่แน่รุ่นใหม่อะไรที่ฟอร์ซ่ามีก็ a d V อาจจะตามมาก็ได้แต่ถ้าโฉมปัจจุบันก็คือยังไม่มีนะจ๊ะที่ซับลองการบุมาให้บางๆก็พอมีเก็บหมวกเต็มใบได้ไม่มีปัญหาครับใส่ด้านหน้าเต็มๆนะถ้าหมวกค่อนข้างมีราคาผมแนะนําอย่างเดียวผมลองเอาหมวกมาก็ได้ลองมาใส่เต็มใบดูตอนแรกเปิดมาเอ๊จะเก็บยังไงวะใส่ไปเลยเต็มใบหมวกแพงๆกองคุณใช่ไหม คันนี้เก็บได้เพราะเขาว้าวมาแล้วเนี่ยด้านหน้าไปเลยเห็นไหมช่วงว้าวตรงนี้มีแล้วมันก็จะปิดเห็นไหมไม่ได้มีแรงดนันปิดได้เลยจริงๆแบบว่าไม่ต้องบางบางทีถ้าเกิดปิดแล้วห่วงแช่ว่าว่ามันจะดันหรือเปล่าก็คือถ้ามีแรงต้านมาแต่เนี้ยเต็มๆเลยเห็นไหมเนี่ยบอกแพงๆเก็บได้สบายโอเคนะครับแค่นี้เลยบอกสองตอน ก็คือมีเลเยอร์มาให้เหมือนเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไปแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆสําหรับคนซ้อนมันก็ค่อนข้างจะขาจะแหกนิดนึงแต่ก็ตามสไตล์อ่ะเพราะว่าตําแหน่งพักเท้ามันจะขาอยุดนี้ใช่ไหมมันก็จะเอียงขึ้นมาแล้วก็มีที่จับตรงนี้ไม่มีปัญหาพอที่จะมีตําแหน่งของที่คุณจะไปติดในเรื่องของแรกท้ายเพิ่มจะไปติดกองติดกล่องตรงนี้มาตรฐานดีอย่าไม่ต้องห่วงนะเห็นที่เห็นมันสภาพเนี่ยมาจ,จะไม่ได้ใหม่มากเพราะว่ารถคันนี้เป็นยูเซอร์ใช้มาแล้วหมายถึงคือรถบริษัทนี่แหละ แต่ว่าสภาพมันก็คือ ADV สมชื่อครับเขาไปลุยไาเยอะถ้าคุณเห็นแล้วมันดูทำไมสีสันมันมีรงมีรอยเยอะสักนิดนึงเบอร์ชันใช้งานจริงครับผมมาดูกันที่ช่วงกลางและช่วงท้ายของเจ้า ADV 3 5 0กันบ้างครับแน่นอนว่านี่ท่อจะทรงใหญ่ๆหญเต็มนี้ผมมองว่าหลอดีนะรับเข้ากับตัวรถเป็นลายพลาสติกกับลายเนี่ยเล่นสนสีพลาสติกเหมือนกันเป็นสีเทากับสีดำเล่นสีไล่ระดับก็ค่อนข้างเข้ากันดีกับตัวรถความกว้างก็ประมาณฐานล้อเต็ม นี่ได้แล้วก็รอหลังเช่นเดียวกันครับก็ได้เป็นในเรื่องของระบบดิสเบรกแน่นอนมาให้ระบบช่วงล่างทั้งคู่เป็นโช๊คจากโช,ว,ชว่าเช่นเดียวกันนี่มีซับแทงมาให้ด้วยนะตรงนี้เราหล่อเท่เลยแล้วความโดดเด่นผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของเจ้า ADV เลยนะที่ได้มาจากรุ่นใหญ่ก็คือช่วงท้ายเพียวๆมันจะถูกยกสูงขึ้นมาเมื่อเทียบกับฟอร์ซ่าแล้วตรงนี้ตรงช่วงปลายบางโคนอะจุดยึดเขามันให้ความรู้สึกว่าเป็นบางโคนยกสูงเป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์ อันเนี้ยดูดีรับกับไฟเลี้ยวสหกรณ์ตรงนี้สองข้างสว่างสดใสแจ่มๆสีไรเนาะนะเช่นเดียวกันเหมือนไฟหน้าเป็นสีส้มแต่ถ้าปกติไม่ได้กดก็คือจะไม่มีจะไม่เหมือนไฟหน้าเพราะว่าถ้าด้านหลังเปิดตลอดอะบางครั้งรถที่เขาตามมาจะสับสนก็ได้ว่าบางครั้งคุณเปิดไฟเลี้ยวอยู่หรือเปล่า ก็ค่อนข้างลงตัวครับเพราะว่า1คือเจ้า ADV 350เนี่ยอย่างที่กล่าวมาดีเทลต่างๆมันค่อนข้างที่จะมีความพิเศษแล้วก็มีจุดประสงค์เป้าหมายที่จะเลือกมาใส่ในรถคันนี้อยู่แล้วก็ไม่แปลกที่ใครหลายๆคนจะชื่นชอบเจ้ารถคันนี้นะระยะสูงจากพื้นที่มีมากพอผมไม่ต้องเอาตัวเลขเลยอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูนี่เดี๋ยวจะลดลงแล้วนะใต้ท้องเห็นไหมระยะสูงพอสมควรเทียบกับด้านหน้าเพราะฉะนั้น เจ้ารถคันนี้ในส่วนของสเปคระยะยุบหรือว่าในส่วนของระยะยุบของโชค๊คหรือว่าของคนนั้นนะคุณสามารถไปเช็กได้เลยแล้วอันนี้จะเทียบไปดูแบบขึ้นมาค่อมจริงๆเลยเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหลักของบิสกูตเตอร์นะเพราะว่าคุณต้องใช้งานในชีวิตประจาวันอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นความสูงครับผมสูง173แน่นอนว่าน้ําหนักอาจจะเกือบร้อยก็จริงแต่ว่าสําหรับผู้ชายก็คือว่านี่ยืนให้ดูอันนี้นี่คือถ่ายตูดออกมาประมาณนี้นะ ช่วงใต้ท้องรถค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าอันจริงๆสมมติเรารถติดอย่างเงี้ยตอนแรกจะนั่งอยู่ข้างนี้ใช่ไหมอาจจะมีไถลงมาบ้างระหว่างรอถือว่ายืนได้เต็มเท้าอยู่ครับคุมรถได้เพราะตัวรถสูงสูงท่วงอะ่ะที่หนักจริงๆนะช่วงเครื่องเพราะนันคุมรถก็เนี่ยเนี่ยท่าเธอมันจะประมาณนี้ยุบข,ของช่วงหน้าเห็นนะเหลือๆไม่รู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนเราไม่ได้อยู่ในป่าเขาอยู่แล้วอะแต่ว่าก็ให้ดูว่ารถคันนี้พอใช้จริงทั้งระยะยุบข,ของช่วงโชค๊ค หรือใต้ท้องรถก็ตามมันสูงพอที่จะสามารถใช้งานในเชิงแอดเวนเจอร์ได้อย่างชิลๆสนุกๆกประมาณนี้ครับผมสำหรับใช้งานทั่วไปถ้าคุณไม่ได้แอดเวนเจอร์อะไรก็ค่อนข้างครบถ้วนดีอยู่แล้วครับสำหรับเจ้า ADV 3 5 0ครับผมอนอกจากนี้อย่างที่บอกครับเจ้ารถคันนี้มีในเรื่องของระบบเทคโนโลยีและเรื่องความปลอดภัยมากมายเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดูครับว่าความพิเศษรถคันนี้มีอะไรบ้างครับสำหรับฮอนด้ ADV 3 5 0คันนี้ครับบอกเลยว่าในเรื่องการขับขี่ ค่อนข้างที่จะชื่นชอบได้ง่ายแม้คุณจะเป็นมือใหม่หนึ่งคือตัวรถมีทัศนวิสัยที่ดียกสูงขึ้นมาแฮนด์บาร์ควบคุมได้ง่ายหน้าจงหน้าจอออปชั่นทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้มันเป็นฟันบายได้เหมือนกันครับขี่ในวันหยุดวันชิลชิลหรือว่าวันลุยลุยถนนเมืองไทยครับที่มันไม่ได้เรียบสักเท่าไหร่ตัวรถยกสูงขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าควบคุมรถคันนี้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นครับ แน่นอนทำอัตราเร่งในเมืองเนี่ยขี่90ร้อยเนี่ยผิวผิวหายห่วงไม่มีปัญหาเลยนะในช่วงแฮนด์บาร์ครับระหว่างการควบคุมที่คุณรู้สึกว่าผ่านทางแคบๆเน่มันจะกว้างก็จริงแต่พอได้ควบคุมจริงแล้วสัมพันธ์กับคันเร่งเนี่ยรถคันนี้ผ่านไปได้แบบสบายเลยนะในทุกช่วงทางตรงครับทางโค้งนี่ไม่มีปัญหาเลยคุณได้ระบบช่วงล่างจากโชว์ว่าตรงนี้มามั่นใจได้ครับเปิดคันเร่งแล้วไหลเข้าไปได้เลยอย่างไม่มีปัญหาครับอัตราเร่งดีอยู่แล้วขับขี่ทางไกล ผมกำลังเครื่องนี้ครับขับขี่ทางไกลรถมีอัตราในรอบกลางและรอบปลายที่ค่อนข้างทําได้ดีครับผมอาจจะไม่ได้ทําความเร็วอย่างสูงมากนักน,นะแต่ที่รองขับขี่เนี่ยร้อยสามรตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่อานาจะเริ่มเบาๆขึ้นมานิดนึงแล้วแต่สําหรับอัตราถ้าคุณขับขี่แบบร้อยสิช่วงแซงหรือเดินทางไกลเนี่ยแน่นอนขับแบบเสถียรเสถียรนีรถคันนี้นนไม่มีปัญหา ไม่เมื่อยตูดด้วยแล้วก็แฮนด์บาร์คับขี่ได้อย่างสบายใจครับอีกหนึ่งจุดครับที่ต้องบอกว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ให้มานะ Honda ในเรื่องของ adv 350เนี้ยมีในเรื่องของระบบ hstc มาให้ถามว่า hstc ก็คืออะไรในเรื่องของระบบ honda selectable t r u c k control ครับสามารถปรับได้2ระดับด้วยกันนะเจ้ารถคันนี้บางรุ่นปรับไม่ได้นะอันนี้ปรับได้2ระดับก็คือ1คือระบบที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของล้อหลังฟรีตรงนี้เปิดได้2สเตป ถ้าเปิดแค่ครึ่งนึงเนี่ยก็ยังระบบล้อหลังยังสามารถกรุยได้แบบเบาๆในช่วยทํางานคือขับขี่ได้อย่างฟซลลิงมากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเปิดแบบเต็มเลยในการขับขี่ก็คือจะช่วยป้องกันล้อถลายหากเปิดคันเร่งที่แรงจนเกินไปครับก็บ่งบอกว่าเจ้ารถคันนี้ไม่ได้ออกแบบในเรื่องของการขับขี่มาแค่รูปรักหน้า,านะยังให้ในเรื่องของออปชั่นในการขับขี่ที่อยากได้ฟิลแอเวนเจอร์ในทางที่มากกว่าออฟโรดออฟโรดเบาๆเนี่ยสามารถขับขี่ได้ครับ นอกจากนี้ในเรื่องของระบบ ABS ตรงนี้หายห่วงอยู่แล้วไม่มีปัญหาทําให้ผมรู้สึกว่าเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วผู้ขับขี่ได้สนุกรวมไปถึงใครที่ชื่อชอบการเดินทางไกลนะในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆของเก็บใต้บอดตำแหน่งของการไปติดตั้งกล่องเพิ่มคันนี้เนี่ยแต่งต่อเพิ่มในสไตล์ Touring ก็ได้ไม่ยากครับและนี่คือการขับขี่ของเจ้า ADV 3 5 0คันนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้า ADV 3 5 0 Rosing คันนี้ครับ อย่างที่บอกเลยราคาถ้าคุณอยากได้เจ้า a d V สามารถสูงรถซิงครับเปิดราคามาที่188,900บาทครับอันนี้คือเบสเซ็ตเหมือนอย่างนี้เลยนะเป็นรถใหม่หรือไม่อยากได้รถซิงไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดในตัวเริ่มต้นครับต่างกันที่4ล้อนะตัวรถซิงเป็นล้อทองถ้าเป็นตัวฮ o n d a a d v ปกติเนี่ยจะได้เป็นล้อสีดำครับก็ราคาอยู่ที่181,900บาทตรงนี้มีแกลบในเรื่องของราคาอยู่นะส่วนต่างคุณลองไปบวกรบกันเอง7,000บาทว่า อยากเพิ่มไหมหรือว่าเอาแค่ตัวเริ่มดีหรือว่าจะไปผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่แล้วก็จะผ่อนทันทีก็เอาตัวท็อปไปเลยก็แล้วแต่ครับในเรื่องของราคาส่วนต่างสรุปกันสั้นๆน,นิดนึงสำหรับใครที่ต้องการรถคันนี้คุณอยากได้รถสักคันหนึ่งคาแรคเตอร์ชัดเจนได้รัาความนิยมอยู่แล้วหน้าตาแม่งหล่อเท่มาตั้งแต่โรงงานเลยอันนี้ให้เลยเจ้ารถคันนี้นะออ,ออปช่งออปชันมีมาครบอยากได้ใช้งานในเมืองใช้งานนอกเมือง สำหรับคันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับถ้าบางคนมองว่ารู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงเกินไปนิดนึง mm. ก็รู้สึกว่าอยากได้รถทรงนี้อยู่เหมือนเดิม mm. ก็อยากให้มองไปที่เจ้าตัว adv 160 mm. ก็ส่วนต่างนะค่อนข้างต่างกันนิดนึงเกือบแสนเพราะว่าตัวเริ่มต้น adv 1 6 0อยู่ที่99,900บาทกับตัวเนี้ยเกือบแสนเก้าอันนั้นไซส์ซิงเด็กลงหน่อยน้ำหนักน้อยกว่าควบคุมง่ายกว่าแต่แน่นอนครับคุณไม่ได้ขุมกำลังการเดินทางไกลที่สะใจมากขนาดนี้แน่นอนครับออปช่นออปชั่นมา ตัวเล็กก็จะได้ในเรื่องของคาแรคเตอร์ถ้าปรุ่นพี่ใหญ่อย่างนี้ก็ได้อย่างที่เห็นอย่างที่บอกครับอันนี้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคุณไปลองตัวจริงนะเพราะผมเห็นค่อนข้างหลายๆคอมเมนต์จะมีในเรื่องของอยากได้ ADV จังเลย160หรือไป350ดีมักจะเป็นข้อกรณีที่เอามาพูดคุยแนะนำให้ไปลองเองที่ศูนย์บริการครับคุณไปลองไต่ตองและเลือกกันดูเองนะว่าใครอยากได้เจ้า Honda ADV350 คันนี้ สู่บริการ Honda Wing Center มีอยู่แล้วทั่วประเทศไทยครับไปลองดูศูนย์ใกล้บ้านลองไปสอบถามดูอยากได้สีนั้นสีนี้ลองไปค่อมลองไปจับหลายๆศูนย์มีให้ได้ลองดูเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจเอาเองครับไปลองดูได้ครับสำหรับวันนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของดียสามอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับวันนีาา้ไปก่อนครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย